ยกที่2ครับห่วงเชื่อมเงาะบางกะปิกางเกงสีแดงน้ำเงินเพชรอำนาจคุณต้อมบัวขาว117ปอนด์ความได้เปรียบก่อนปล่อยตัวยกที่2ครับอยู่ที่มุมแดงครับเป็นต่อ7ช่วงตัวปาโหดจริงๆครับวันนี้ครับไปดูผลงานในอดีตที่ผ่านมาของนักมวยทั้งคู่ครับห่วงเชื่อมครับกางเกงสีแดง2ฟอร์มหลังของเขาเอาชนะถึงเอวยก2ครับสิทธิโชคสอบุญจันทร์ครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดครับก็พลิกเอาชนะคะแนนมุนพิชิตณัฐพัฒน์มวยไทยครับที่มีมวยกองทัพอากาศแห่งนี้นะครับนี่เป็นฟอร์มหลังคร่าวๆของนักมวยทางด้านมุมแดงครับส่วนกางเกงสีน้ำเงินครับถือว่าฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลุ่มๆดอนๆครับเสมอกับเพชรน้องโฟนสิทธิ์ทองปอนที่จังหวัดมหาสารคามไฟล่าสุดจำกรรมาพาดท่าแพ้ทีโอยก4ครับชาติพิชิตสายมูชนุกโก้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเกมบนเวทีเริ่มจะเดือดขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ครับห่วงเชื่อมจังหวะนี้เสียหลักไม่มีอะไรโอ้โหหมัดขวาลูกเมื่อสักครู่นี้ดิท่านลองนี่เฮเลยครับตอนนี้ครับไปประมาทไม่ได้ครับห่วงเชื่อมยัดเข่ายัดเข่าซ้ายสองครับเดี๋ยวตามเกมกันต่อสวัสดีแฟนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ตุ๊กมวยชาแนลอยู่กับผมบังรัตน์ล็อกดาวน์ครับพาแฟนๆมาที่เวทีมวยทูปาเตมีครับกองทัพอากาศศึกมวยไทยพันธมิตรครับพามาดูคู่ที่2ของรายการครับหรือว่าเป็นหนึ่งคู่ไฮไลท์ของรายการก็ว่าได้ครับเป็นการชกระหว่างห่วงเชื่อมเงาะบางกะปิกางเกงสีแดงหรือว่าห่วงเชื่อมชิวมวยไทยครับ117ปอนด์ครับกางเกงสีแดงส่วนคู่ชกของเขาครับเพชรอำนาจคู่ต้อมบัวขาวครับ117ปอนด์เท่ากันกางเกงสีน้ำเงินกับคู่นี้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับความได้เปรียบก่อนชกครับอยู่ที่มุมแดงครับเป็นต่ออยู่5ช่วงตัวแต่ว่าชกไปชกมาครับก่อนเปิดตัวยกที่3นี่เดชราคาขยับลงเหลือเพียงแค่4รองเท่านั้นไปดูผลงานในอดีตที่ผ่านมาของนักมวยทั้งคู่ครับสองฟอร์มหลังของด้านห่วงเชื่อมครับเอาชนะ TKO ยก2ครับสิทธิโชคสอบุญจันทร์ที่เวทีมวยกองทัพอากาศแห่งนี้นะครับแล้วไฟล์ล่าสุดครับก็มาพลิกเอาชนะคะแนนมนพิชิตนันทพัฒน์มวยไทยที่เวทีมวยกองทัพอากาศแห่งนี้นะครับเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่าฟอร์มดีวันดีคืนครับสำหรับห่วงเชื่อมส่วน2ฟอร์มหลังของกางเกงสีน้ำเงินครับหรือว่ายังไม่ดีสักเท่าไหร่ครับดูมุมดอนๆทำได้แค่เสมอกับเพชรน้องโฟนสิทธิ์ทองปอนที่จังหวัดมหาสารคามและไฟล์ล่าสุดครับกับพาท่าแพทีเอลยก4ชาติพิชิตสายมูลสนุกเกอร์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับนี่ครับต้องดูครับว่าวันนี้นี่เกมจะจบลงแบบไหนห่วงเชื่อมแข้งขวาช่วงปลายยกที่2นี่ต้องบอกให้ผู้
ชมได้ทราบกันนิดหน่อยครับเพราะว่าห่วงเชื่อมนี่ไปโดนหมัดขวาทำให้ราคาเลทตอนนี้นี่ดูเหมือนจะเชียร์มวยรองครับแต่ว่าจังหวะนี้ห่วงเชื่อมทำได้ดีครับฉีดยาให้มุมน้ำเงินครับ 50,000 บาทนี่ครับเดินเข้าไป 1-2 ก็เตะซ้ายเติมเข้าไปนี่ครับเข้าแล้วได้ก่อได้ก่อได้แต่ยังแทงไม่ได้พยายามจะขวางหน้าห่วงเชื่อมต้องดูเกมระยะยาวครับว่าจะจบลงแบบไหนห่วงเชื่อมก็ตั้งรับจับทางนี่ครับพยายามจะเดินเข้าไปครับเพชรอำนาจแข้งซ้ายห่วงเชื่อมเหนียวลงโอ้โหจังหวะนี้เสียหลักล้มลงไปกรรมการสั่งมือให้ชกฮุกซ้ายโดนเหมือนกันครับห่วงเชื่อมนี่ครับไปลอยหน้าลอยตาไม่ได้ครับนี่ครับหมัดขวายังไม่โดนเข้าในล็อกเด้งเข่าขวาห่วงเชื่อมเด้งเข่าขวาอีกทีนึงวงในห่วงเชื่อมนี่ถือว่าทำได้ดีครับมาวันนี้นี่นี่ครับหมัดขวาต้องระวังหมัดขวาของเพชรอำนาจครับโอ้พร้อมปิดบัญชีได้ต่อเวลาห่วงเชื่อมหมดยกที่3ครับจะตามเกมกันต่อมาตามกันต่อเกมวันที่ยกที่4ครับคู่ที่2รายการห่วงเชื่อมง้อบางกะปิกางเกงสีแดงน้ำเงินนี่เพชรอำนาจคู่ต้มบัวขาวออกเป็นตัวยกที่4ครับความได้เปรียบยังอยู่ที่มุมแดงครับเป็นต่ออยู่4ช่วงตัวโอ้โหนี่ตามน้ำไปไม่มีอะไรครับจังหวะตามน้ำไม่ได้ตั้งใจเดินเข้าไปจัดเข่าขวาเป็นอำนาจฟันศอกขวาห่วงเชือกเสียบต่อยพยายามจะดักต่อยครับเป็นอำนาจห่วงเชือกจะเดินเข้าไปจับไหนดีขวางหน้าป้ายหน้าเต้นเข่าขวาขวางหน้าได้แต่ยังตีไม่ได้ครับทำงานต้องแกวมาก่อนเชื่อไม่ถอยได้ยกนี้ครับเสียบ1-2ยัดเข่าขวาขวางหน้าได้ฟันศอกซ้ายเด้งเข่าขวาเสียบพอเข้าวงในนี่เห็นได้ชัดครับว่าห่วงเชื่อมนี่ทำผลงานได้ดีกว่าเสียบฟันศอกขวาโอ้ยความปีไปพี่มานี่เพชรอำนาจนี่หลังจากที่ไม่ได้ชกกรุงเทพมาหลายไฟต์นี่จะมีผลปัญหากับระบบหายใจหรือเปล่านี่ครับพยายามจะสวนด้วยหมัดขวายังไม่ถึงห่วงเชื่อมเดินเข้าไปยัดเข่าซ้ายจับไหนได้ฟันศอกขวาเสียบแกไม่หายใจครับห่วงเชื่อมฟันศอกขวายัดเข่าซ้ายคืนแทงราคาไว้เลยครับโอ้โหได้เสียงเฮโฮสองคู่ครับสำหรับเพชรอำนาจห่วงเชื่อมไม่สนใจครับเดินขยับเข้าไปพยายามจะหาจังหวะอยู่ครับตอนนี้นี่ครับ1-2ยัดเข่าซ้ายเพชรอำนาจยัดเข่าซ้ายคืนขอได้ขอได้แต่ก็ยังตีไม่ได้ครับตอนนี้กับการแกวมาก่อนอีกครั้งห่วงเชื่อมเดินแข้งซ้ายเพชรอำนาจเพชรอำนาจโอ้โหไม่ไหวครับโอ้โหโดนดอกเดียวครับอยู่เลยครับจังหวะนี้ห่วงเชื่อมครับโอ้เลท 7-1 ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวดูภาพสโลว์ช้าๆชัดๆครับว่าจังหวะลงนี่โดนยังไงครับห่วงเชือบโอ้กระสาใจแล้วครับโอ้น่าเสียดายกับน้องเพชรอำนาจครับอัดฉีดเดี๋ยวไปดูครับภาพช้าเดี๋ยวก็เป็นภาพที่ชื่นมืดครับนี่ครับไปดูภาพช้าครับจังหวะเมื่อสักครู่นี่ครับจังหวะหอมแก้มดูไฮไลท์ที่ในผลงานที่ผ่านมาครับนี่ครับนี่ครับจังหวะลงครับศอกขวาเต็มปลายคางแล้วนี่ครับโอ้โหโดนช่วงทัดตอดไม้ครับต้องลงเปรียบนี่ครับประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมบังรถน็อกดาวน์ผิดพลาดประการใดขออภัยมาที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ